นิทานสอนใจเรื่องกบฟุ้งซ่านข้างกำแพงวัดวันนี้ก็เอานิทานสอนใจดีๆมาให้อ่านกันอีกนะครับจากเว็บไซต์ dekdi.com ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่คิดอยากจะเป็นแบบคนอื่นอยากเป็นเหมือนคนอื่นแต่ไม่เคยคิดอยากเป็นตัวของเราเองลองฟังดูนะครับเผื่อจะได้ข้อคิดดีๆในการเป็นตัวของตัวเองกบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันจะเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้ากบมันนึกในใจอยากเกิดเป็นพระเป็นพระสบายดีมีคนถวายอาหารให้กินทุกวันเมื่อพระฉันเสร็จก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดแล้วเพราะสบายกว่าพระมันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้แล้วไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะเลยเมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดไปกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็ไปช่วยกันล้างจานถึงตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดแล้วเพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัดสบายกว่าพอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงแมลงวันก็บินมาตอมและกินอาหารต่อจากหมาวัดถึงตอนนี้กบเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากจะเกิดเป็นแมลงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยหนำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วยขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นพอดีหันมาเห็นแมลงวันบินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้กบฟุ้งซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลันคิดได้ว่าเออเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยท่านผู้อ่านเคยคิดแบบกบตัวนี้หรือไม่ครับคิดอยากเป็นอย่างคนอื่นมองคนอื่นว่าดีกว่าเราถ้าเราเป็นแบบนั้นก็คงจะดีก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วหารู้ไม่ว่าคนเราทุกคนล้วนมีจุดเด่นและจุดดีของตนเองเสมอถ้าเราหามันเจอเราจะเป็นตัวเองที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกันรายการสองยามก็ขอขอบคุณประคันบรรณพลังกูลและ dekdi.com ไว้ณโอกาสนี้ครับ